ก็มีข่าวว่ารองประธานาธิบดีสหรัฐได้จวกเรื่องจีนใช้การบังคับข่มขู่ในการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้อย่างผิดกฎหมายในข่าวก็ได้บอกว่ากัมลาแฮร์ริสซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวหาว่าจีนใช้วิธีการบังคับและข่มขู่เพื่ออ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งถือเป็นคำพูดที่วิพากษ์วิจารณ์จีนแบบตรงไปตรงมาที่สุดของเธอในระหว่างการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเธอย้ำว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของสหรัฐซึ่งการเยือนเวียดนามและสิงคโปร์รวมระยะเวลา7วันของกัมลาแฮร์ริสในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อในการแสดงถึงการคานอำนาจกับประเทศจีนซึ่งกำลังแผ่สยายอิทธิพลทั่วโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมไปถึงการตอบสนองความกังวลของพันธมิตรในภูมิภาคเกี่ยวกับการที่ว่าไปอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหน้าน้ำและหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ด้วยก็มีการทุ่มเทความสนใจและทรัพยากรต่างๆมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญและก็ในขณะที่อเมริกาเริ่มปลีกตัวจากภาระในด้านความมั่นคงเดิมๆ ด้วยการถอนทหารออกจากประเทศอัฟกานิสถานและสหรัฐเคยประกาศว่าการแข่งขันกับจีนนั้นถือเป็นบททดสอบทางภูมิรัฐศาสตร์อันใหญ่หลวงที่สุดซึ่งสำหรับอเมริกาในช่วงศตวรรษนี้และเริ่มมีการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่อย่างรอยออสตินด้วยแล้วก็ได้กล่าวว่าเราทราบกันดีว่าทางปักกิ่งยังคงใช้วิธีบังคับขู่เข็นข่มขู่เพื่ออ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ซึ่งแฮร์ริสได้ระบุในงานแถลงข่าวที่สิงคโปร์ในวันที่24สิงหาคมแล้วก็ยังบอกว่ามีการกล่าวอ้างอย่างผิดกฎหมายเหล่านี้เคยถูกหักล้างไว้แล้วโดยคำพิพากษาของศาลอนุญาโตตุลาการเมื่อปี2016แต่ถ้าว่าทางปักกิ่งทางจีนก็ยังคงกระทําในสิ่งที่เป็นการบั่นทอนกฎระเบียบสากลและก็ยังคุกคามอธิปไตยของชาติอื่นๆเรื่อยมาแล้วก็บอกว่ารัฐบาลจีนไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวร Permanent Court of Arbitration ที่กรุงเฮกและยังคงใช้แผนที่เป็นเส้นประ9เส้นเป็นหลักฐานในการเคลมว่าหน้าน้ำเกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้เป็นของตนเองจนทำให้เกิดเป็นข้อพิพาทกับประเทศบูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็เวียดนามด้วยและประเทศจีนนั้นก็ยังได้ดำเนินการถมทะเลจนเกิดเป็นเกาะเทียมในทะเลจีนใต้และก็ผุดสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทหารของตนเอาไว้ด้วยซึ่งกองทัพสหรัฐมีการส่งเรือเข้าไปปฏิบัติภารกิจในการสำแดงเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณหน้าน้ำที่มีข้อพิพาททะเลจีนใต้อยู่บ่อยครั้งซึ่งจีนก็ประท้วงว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมทั้งในด้านสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ทางแฮร์ริสก็ได้เริ่มต้นภารกิจในสิงคโปร์ด้วยการเข้าพบนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงเมื่อวันจันทร์ที่23โดยทั้งสองได้มีการหารือถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันปกป้องระเบียบสากลที่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาที่ว่า Rules Based International Order และก็เสรีภาพในการเดินเรือในอินโดแปซิฟิกรวมไปถึงการขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงในด้านไซเบอร์และก็มีการยกระดับห่วงโซ่อุปทานระหว่าง2ประเทศและก็ยังได้กล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนกับสิงคโปร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งหมดถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆของสหรัฐพร้อมว่าย้ำว่าภูมิภาคนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอเมริกาด้วยในเดือนที่แล้วเซี่ยเฟิงซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐหยุดสร้างศัตรูในจินตนาการเพื่อที่จะกดขี่ข่มเหงจีนแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจ
จากปัญหาภายในประเทศตัวเองก็จบข่าวครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ